สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเล็กนะคะในช่วงธรรมชาติให้เรานะคะ EP ที่2นะคะวันนี้ตอนนี้เล็กยืนอยู่ที่หน้าบ้านนะคะวันนี้ก็แดดค่อนข้างแรงค่ะแต่มีลมพัดเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 18-20 องศานะคะอากาศก็กำลังดีค่ะต้นที่อยู่ด้านหลังเล็กนี้ก็คือต้นไม้ที่ชื่อว่าซีเรนนะคะหรือภาษาอังกฤษน่าจะเรียกว่าไลแลคถ้าเกิดเล็กออกเสียงไม่ผิดนะน่าจะชื่อว่าไลแลคนะคะก็คือเป็นดอกไม้ที่คนสวีเดนนิยมปลูกกันมากทีเดียวค่ะคืออันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านเล็กนะคะคนสวีเดนก็จะปลูกทำเป็นรั้วหน้าบ้านทำเป็นไม้ที่อยู่ในสวนเป็นไม้จัดสวนเป็นไม้พุ่มเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะก็เขาดอกจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็มีทั้งหมดที่มีสีทั้งหมดที่ชัดเจนอยู่ประมาณ3สีค่ะสีขาวสีม่วงเข้มนะคะแล้วก็สีม่วงอ่อนแล้วก็สีชมพูนะคะมีทั้งหมด3สี4สีนะคะที่ชัดเจนเนาะอย่างที่เล็กบอกนะคะว่าซีเรนนะซีเรนเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะคนส่วนใหญ่ก็มักจะปลูกเป็นไม้จัดสวนหน้าบ้านในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล็กไม่แน่ใจว่าทางเมืองไทยสามารถปลูกได้ไหมนะคะแต่เล็กดูข้อมูลนิดหน่อยจากอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็บอกว่าสามารถปลูกได้ที่เมืองไทยด้วยนะคะแต่เล็กไม่แน่ใจว่าสามารถปลูกได้ทั่วประเทศหรือเปล่าเนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวเล็กอยากหาข้อมูลเพิ่มมากๆเลยใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกเล็กนิดนึงนะคะคือซีเรนจะออกดอกในช่วงปลายประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะเขาจะเริ่มแตกผลิใบนะคะผลิใบแล้วก็แตกดอกออกดอกมาในช่วงเดือนมิถุนายนก็จะเห็นได้ชัดนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะว่าอากาศช่วงนั้นเป็นยังไงนะคะซีเรนจะแตกดอกออกดอกได้เร็วในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดนะคะแล้วก็มีแดดแรงอะไรอย่างนี้ค่ะซีเรนจะชอบมากนะคะคนสวีเดนไม่ใช่แค่ปลูกซีเรนไว้เพื่อที่จะเป็นไม้ประดับเท่านั้นนะคะเขาสามารถนำมาทำเป็นน้ำหวานได้ด้วยนะคะน้ำหวานดอกซีเรนนั่นเองนะคะซีเรนมีกลิ่นหอมค่ะหอมอ่อนๆนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเล็กก็จะรวบรวมภาพผักป่า4ชนิดนะคะที่เล็กได้เก็บมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้ชมกันไปแล้วแต่ว่าวันนี้เล็กจะมาทำเป็นคลิปพิเศษบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผักป่าทั้ง4ชนิดที่เล็กได้เก็บไปนะคะผักป่าชนิดแรกก็คือบันเชอร์แวนค่ะหรืออาจจะเรียกว่าแฟนนอนป่าก็ได้ค่ะพบมากในแถบยุโรปค่ะมีความสูงประมาณ 100-150 เซนติเมตรเมื่อเขาโตเต็มที่นะคะลักษณะใบของสปันเชอร์แวนก็จะเป็นลักษณะที่หยิกแหลมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสามารถมีความยาวได้ถึงประมาณ45เซนติเมตรเลยทีเดียวใบเป็นสีเขียวค่ะและอาจจะมีจุดขาวๆที่โคนใบด้วยนะคะถ้าหากเอามือไปขยี้เขานะคะเขาก็จะมีกลิ่นที่คล้ายป้อยกั๊กบ้านเรามากๆเลยค่ะเชอร์แวนก็จะออกดอกในช่วงต้นฤดูร้อนนะคะก็ประมาณต้นเดือนมิถุนายนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะลักษณะของดอกสปันเชอร์แวนก็จะเป็นช่อเล็กๆสีขาวค่ะเมื่อดอกร่วงหล่นลงไปแล้วก็จะกลายเป็นเมล็ดนะคะเมล็ดจะยาวและตั้งตรงค่ะยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรนะคะจะเห็นเมล็ดได้ในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เล็กเคยบอกนะคะ
ส่วนเมล็ดสุกก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มมันวาวค่ะพอแห้งก็จะแตกเป็น5แฉกนะคะตามข้อมูลที่เล็กได้พบนะคะชาวสวีเดนนะคะชอบนำดอกของสปันเชอร์แวนนะคะมาทำเป็นเครื่องเทศค่ะพวกเขาจะชอบกันมากเลยทีเดียวส่วนคนไทยเรานะคะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือว่าสวีเดนนะคะเราก็มักจะเอาต้นอ่อนใบมาประกอบอาหารค่ะอย่างเช่นเอามาผัดน้ำมันหอยนำต้นมาต้มทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะให้ความอร่อยนะคะไม่แพ้ปุ้ยกั๊กบ้านเราเลยค่ะก็คือหอมป่าหรือว่ากุ้ยช่ายป่าค่ะก็ถือว่าเป็นปีแรกของเล็กนะคะที่ได้เจอหอมป่าค่ะเพราะว่าตามหามานานมากๆแล้วนะคะลักษณะการเกิดของหอมป่านะคะส่วนใหญ่เขาจะเกิดในที่ร่มค่ะเท่าที่เล็กได้พบนะคะเขาเกิดใต้ร่มไม้ค่ะเกิดเป็นต้นเดี่ยวตั้งตรงค่ะลักษณะใบหอมป่าจะไม่กลมนะคะแต่เขาจะเป็นเหลี่ยมนะคะคล้ายๆกุ้ยช่ายค่ะกลิ่นของหอมป่านะคะคล้ายกับใบกระเทียมมากกว่าหอมนะคะคนไทยนำหอมป่ามาประกอบอาหารอย่างเช่นการทำไข่เจียวทำขนมกุ้ยช่ายดองหรือคั้นส้มนำมาผัดก็อร่อยค่ะผักปลาลำดับที่3นะคะก็คือรัมสเลอร์ค่ะหรือว่าเรียกกระเทียมป่าก็ได้นะคะกระเทียมป่าก็ชอบเกิดในที่ร่มนะคะเกิดในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิค่ะกระเทียมป่ามีลักษณะใบเป็นสีเขียวค่ะการเกิดมักเกิดขึ้น2ใบคู่ค่ะกระเทียมป่ามีดอกเป็นสีขาวค่ะมีก้านเป็นสีเขียวนะคะคนสวีเดนเองก็นิยมนำกระเทียมป่ามาประกอบอาหารเช่นกันนะคะพวกเขาก็จะนำกระเทียมป่ามาทำซอสกระเทียมป่านำมาตากแห้งบดแห้งค่ะสามารถเก็บกระเทียมป่านะคะไว้ทำซอสในช่วงฤดูหนาวก็ได้ค่ะส่วนคนไทยนะคะก็มักนำกระเทียมป่ามาประกอบอาหารประเภทผัดน้ำมันหอยดองหรือคั้นส้มค่ะกินแกล้มกับลาบพล่าน้ำตกหรือกินเป็นผักกับส้มตำก็อร่อยมากๆเลยค่ะผักปลา
ลำดับสุดท้ายนะคะคือลำดับที่4นั่นก็คือเลิกครอบค่ะคนไทยมักจะเรียกว่าผักเสี้ยนฝรั่งนะคะใบของผักเสี้ยนฝรั่งนะคะจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจค่ะขอบใบจะหยิกและมีสีเขียวแรกเริ่มเขาจะมีลักษณะเป็นก้านขึ้นจากพื้นดินเป็นแฉกๆขึ้นตรงจากรากค่ะเมื่อเขาโตขึ้นมาตั้งเป็นลำต้นลักษณะใบก็จะเปลี่ยนรูปไปนิดหน่อยนะคะใบของเขาก็จะคล้ายๆใบสาบเสือบ้านเราเลยค่ะผักเสี้ยนขนาดโตเต็มที่นี้ก็จะสูงประมาณ80เซนติเมตรค่ะในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนก็จะเริ่มออกดอกค่ะผักเสี้ยนมีดอกสีขาวคนไทยนิยมนำผักเสี้ยนฝรั่งนะคะมาดองหรือคั้นส้มค่ะอร่อยเหมือนผักเสี้ยนบ้านเราเลยค่ะชาวสวีเดนหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะก็จะชอบนำใบของผักเสี้ยนฝรั่งนะคะมาทำอาหารต่างชาติค่ะอย่างเช่นเพสโต้หรือดอลมาร์ค่ะที่เขาเรียกกันเนาะก็เขาก็จะใช้ใบของผักเสี้ยนฝรั่งเนี่ยแทนใบกะหล่ำปีหรือผักกาดขาวนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับผักป่า4ชนิดที่เล็กได้เก็บไปในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะผักป่ายังมีอีกหลายชนิดนะคะที่เล็กได้เก็บไปแล้วนะคะแต่ว่าเล็กจะนำมาทำเป็นคลิปพิเศษแบบนี้อีกนะคะในคลิปต่อไปในช่วงของธรรมชาติให้เรานะคะขอบคุณนะคะทุกๆการติดตามนะคะทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้เล็กนะคะวันนี้เล็กก็ขอลาเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ